ีปั๊บสเตชั่นพรีเซนต์ด้วยเบปซี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ T-POP Stage Show Presented by Pepsi วันนี้จะเปิดกว้างนะครับให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและซีนจากหลายๆค่ายมาโชว์ครับในทุกสัปดาห์นะครับเราจะมีการประกาศอันดับรางวัล นะครับจาก T-POP Weekly Chart นะครับที่จะได้มาจากทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับ1นะครับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งครับ2นะครับการฟังมิวสิกสตรีมมิ่งครับและ3นะครับโหวตผ่าน T-POPแอปพลิเคชันครับผมถูกต้องแล้วค่ะเซนและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเห็นไลน์อัพศิลปินที่มาโชว์ในวันนี้บอกเลยว่าซาตั้งแต่เริ่มรายการจนจบรายการแน่นอนค่ะคแต่ถ้าให้ดีนะคะต้องหยิบเบปซี่มาดื่มด้วยทั้งเบปซี่และเบปซี่ไม่มีน้ำตาลนะคะทัดใจว่าใช่ต้องซาหน่อยไหมเพิ่มความซ่าคูณ2ไปเลยนะคะกับปรากฏการณ์ความซ่าแบบใหม่เบปซี่สีฟ้านะคะชื่อว่าเบปซี่อิเล็กทริกซีโร่ชูการ์กลิ่นซิตรัสนั่นเองค่ะที่จะมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าต้องรีบล่าแล้วนะคะทุกคนเบปซี่อิเล็กทริกซีโร่ชูการ์เปิดโมเมนต์ซ่ารีบล่าก่อนหยดสุดท้ายและช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากจัสมินนิก้าพร้อมอยู่แล้วไปชมกันเลยดีกว่าT-POP Stage Show Presented by Pepsi Let's Show
สมินนิก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงพี่จูนเป็นการเตือนเพื่อนแบบยั่วกลับมาครั้งนี้คือเขากลับมาบ่อยมากแล้วเราก็ยินดีต้อนรับน้องๆเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเตือนแล้วนะยังไงบ้างจ้ะคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างเพลงนี้คือเพลงนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่จัสมินนะคะนางเอกของเรื่องเนี่ยก็คือแบบว่ามีแฟนแล้วแฟนเขาก็แบบรู้สึกว่าดูนอกใจเราไปเห็นว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนที่ไปเตือนเขาแต่เขาก็ยังไม่ฟังเราแต่พอเขารู้ความจริงเขาก็เจ็บซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ MV ซึ่งเป็นพี่เจเจษฎาหันชอบมาทำให้แต่คอนเซปต์ของเพลงอะค่ะคือตามชื่อเลยเพื่อนเตือนแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าคือเราอะชอบคนคนนึงแหละเออแต่เพื่อนก็บอกว่าคนนี้มันร้ายอย่าไปเล่นนะเออทุกคนน่าจะเคยเจอแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราเอาอยู่คือเราคิดว่าเราเอาอยู่ปรากฏโดนเขาหักอกสุดท้ายเป็นยังไงเจ็บทุกทีมีกราฟิกขึ้นมามีค่ะเป็นน้องเขาเป็นอย่างนี้เลยเขาอาจจะเป็นเสือเราจะทำเขาเป็นแมวก็ได้แต่ไม่แน่แต่มันไม่เป็นใช่ไหมเชื่อเลยเตือนนะครับมาที่ MV กันบ้างMV เป็นยังไงไหมครับเล่าที่มาและคอนเซ็ปต์ไปฟังหน่อยดีกว่า MV นะคะก็จะเป็นฟิลเหมือนที่กล้าเล่าไปเลยเนาะก็คือเหมือนฟิลแบบเพื่อนสาวตัวเพื่อนเธอผู้ชายคนนี้มันร้ายอย่าไปยุ่งซึ่งก็ได้พระเอกก็คือพี่มีนมาเป็นผู้ชายแบดบอยใช่ค่ะที่แบบว่าเออเขามาหักอกเราในตอนท้ายก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ารู้งี้น่าจะเชื่อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเตือนแล้วเมาคุณมีนหน่อยดีกว่าน้องมีนผมเป็นไงบ้างพอร่วมงานกันแล้วครับน่ารักมากเลยใช่ค่ะแล้วก็พี่เขาแบบไนซ์น่ารักแบบพี่เขาสุภาพมากใช่ค่ะทำงานด้วยเราสนุกมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบมา MV ของพวกเราค่ะใช่มาเล่าบรรยากาศตอนถ่ายทำกันอีกหน่อยดีกว่าว่าตอนถ่ายทำแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับแต่ละคัทแต่ละซีนสำหรับหนูเนี่ยหนูจะอยู่กับแก๊งเพื่อนค่อนข้างเยอะค่ะก็จะเป็นการเมามอยสมมติว่าถึงแม้จะอยู่นอกฉากในการถ่ายทำแล้วก็เมากันแต่พอเข้าซีนแล้วก็เมากันต่อในเรื่องเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นชิลๆค่ะอยู่กับแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยใช่สำหรับของหนูส่วนใหญ่ดีเลยเดี๋ยวให้ทั้ง2คนนะครับผมฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่าเราจะรับชมรับฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะสำหรับเพลงเพื่อนเตือนแล้วนะคะก็สามารถดู MV ได้แล้วที่ YouTube ของ EXO EXO Entertainment ค่ะค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มค่ะโอเคยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณจัสมินและนิก้ามาขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะมีเพลงเพราะๆจากบอยพิษณุและกรีซี่คาเฟ่มาฝากห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะที่ป๊อปสเตชั่นพรีเซนเต็ด by เบปซี่ใหม่เบปซี่อิเล็กทริกซีโร่ชูการ์กลิ่นซีทรัชงดงามที่ฉันนั้นเคยได้เจอคงต้องเปลี่ยนไปสักวันโลกเดินเร็วใจคนก็เร็วเหมือนกันแต่ละวันต้องทนอยู่ให้ไวแต่เวลาเธอยิ้มมันช่างดีต่อใจไม่มีดาวดวงไหนสดใสได้คลึงเธอวันที่เลวร้ายยังมีเธออยู่ข้างๆตรงนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเปลี่ยนไปเรียบร้อยยิ้มคืออากาศฉันต้องไม่ขาดยิ้มของเธอคือลมหายใจเหมือนว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลคือเธอเท่านั้นโลกมันหมุนด้วยยิ้มเธอภาพที่มันเบลอก็ชัดฉันได้รู้
จะดูแลเธอให้ดีในทุกวันจนวันฉันได้ถึงอีกจานโยมาโอหรือหวานจะรักจนวันสุดท้ายแต่เวลาเธอยิ้มมันช่างดีต่อใจไม่มีดาวดวงไหนสดใสได้คลึงเธอวันที่เลวร้ายยังมีเธออยู่ข้างๆตรงนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเปลี่ยนไปเรียบร้อยยิ้มคืออากาศฉันต้องไม่ขาดยิ้มของเธอคือลมหายใจคำขอของหัวใจเรียบร้อยยิ้มคืออากาศฉันต้องไม่ขาดยิ้มของเธอคือลมหายใจเหมือนว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลคือเธอเท่านั้นโลกมันหมุนด้วยยิ้มเธอภาพที่มันเบลอก็ชัดคำขอของหัวใจและนี่คือพี่บอยพิษณุสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อว่าทุกคนคิดถึงพี่บอยร้องเพลงมากขอบคุณมากเลยครับถือว่าเป็นนักร้องในตำนานจริงๆที่เขายังมีลมหายใจเดี๋ยวไม่แลกไม่แลกพี่บอยหายไปนานมากเลยอ่ะไม่พี่บอยยังอยู่กับเราเสมอยังอยู่โอเคโอเคเอาที่เพลงดีกว่าแต่ไม่ได้ร้องเพลงมา8ปีไม่ได้ร้องเพลงมา8ปีครับเพราะว่ามันเหมือนตอนที่เราจบ AF ใหม่ๆแล้วก็ออกเพลงทุกปีเลยแล้วมาถึงช่วงเวลาอิ่มตัวก็เลยหยุดไปแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นไปเป็นพิธีกรมาเล่นซิทคอมนู่นนี่นั่นใดๆอะไรเงี้ยไปแสดงต่างๆไปแสดงต่างๆแล้วพอมาช่วงหลังๆอ่ะก็มีพี่ๆในวงการแบบก็เริ่มสะกิดแล้วเฮ้ยครับนักร้องไม่ใช่เหรอนักร้องไม่ใช่เหรอทำเพลงที่ทำเพลงมาปีนี้มันเหมือนมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะก็คือเรามีลูกใช่ไหมแล้วเรากำลังอินอยู่กับลูกกับความรักที่เรามีให้ลูกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยทำเพลงก็ได้และเดี๋ยวสื่อไปถึงลูกก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมากับเพลงยิ้มยิ้ม Your Smile ใช่ครับใช่ครับถามดีกว่าคอนเซปต์ของยิ้มยิ้มครับคือเพลงนี้ได้แกงส้มมาเป็นโปรดิวเซอร์พี่แกงพอไปที่เนื้อเพลงอ่ะเราอยากให้ทุกคนที่ฟังอ่ะสามารถที่จะแบบทำให้เขามีความสุขได้เพียงแค่เขาแค่มีคนที่เขารักคนหนึ่งแล้ววันที่เขาหมดกำลังใจแค่เห็นรอยยิ้มคนที่เขารักแรงใจก็จะมาอ๋อแล้วไปตรงกับรูปของพี่บอยใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากให้พี่บอยฝากผลงานนะคะขายของเพลงนี้ได้เต็มที่เลยค่ะได้เลยฮะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งแล้วนะฮะกับผมบอยพิษณุนะครับกับเพลงยิ้มยิ้ม Your Smile นะครับยังไงก็ไปฝากด้วยทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ส่วนไลลิกเป็นแบบเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูที่แบดบอยได้ก็เซิร์ชยิ้มยิ้มแล้วก็พิมพ์บอยต่อสักนิดนึงจะได้ยิ้มให้ถูกเพลงครับผมนะครับถูกเพลงนะครับผมยังไงนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับพี่บอยพิษณุมากครับขอบคุณ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 ครับและช่วงต่อไปนะครับผมกริซซี่คาเฟ่พร้อมอยู่แล้วไปชมกันเลยดีกว่าที่ป๊อปสเตจ Let's show จริงไหมคำบางคำที่ใครบอกเช่นความรักมักทำคนให้ตาบอดบางคำที่ใครบอกเช่นความรักมักทำคนในตาบอดแต่ฉันไม่เ
เห็นคุณค่าที่มีในหัวใจและความเสียใจเหมือนฉันดูไม่มีความหมายหากความรักมันทำให้ตาบอดฉันจะยอมถอดความเสียใจสักคนที่มองเห็นข้าแม้สุดท้ายจะพบเพื่อการต้องลาจากจะฉันไม่อาจเห็นคุณค่าที่มีในหัวใจและความเสียเหมือนช่างดูไม่มีความหมายหากความรักมันทำให้ตาบอดฉันจะยอมทอดความเสียใจจะยอมกอดความเสียใจหากจะทำให้พบชีวิตใหม่ความหมายของการมีลมหายใจหากความรักมันทำให้ตาบอดฉันจะยอมกอดความเสียใจมาอีกครั้งนึงแบบช้าๆซึ้งๆเศร้าๆมีน้ำตากันเลยทีเดียวใช่ค่ะชื่อเพลงแน่นอนยุคนี้เราจะใช้แบบความหมายสั้นๆไม่ได้ชื่อเพลงว่าความหมายของการมีลมหายใจอยากให้พี่เล็กค่ะเล่าไอเดียของเพลงนี้หน่อยค่ะคือเราว่าจริงๆแล้วแบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะชื่อยาวอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันด้วยองค์ประกอบของเพลงเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้ชื่อยาวแบบนี้ส่วนที่มามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือเรารู้สึกว่าในการเกิดขึ้นของความสัมพันธ์นะฮะเราจะไม่มีทางรู้จุดจบหรอกว่ามันคืออะไรว่ามันจะจบแบบไหนหรือแบบจบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่คนๆนึงอ่ะจะแบบทุ่มเทกับความรัก
ครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้มันแบบพยายามทุ่มเทที่สุดอ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เขาตาบอดหรือเปล่าอ๋อมันคือการพูดถึงคำว่าแบบความรักทำให้คนตาบอดที่เราได้ยินกันมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่แบบถ้าเขาไม่เคยมีความรักเลยอย่างเงี้ยครับไม่เคยมีความรักที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องการทุ่มเทครั้งนี้เพื่อจะทำให้เขารู้สึกว่าในการหายใจของเขาอะลมหายใจของเขามันมีความหมายสำหรับใครบางคนมากๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาโอ้โหความหมายดีมากๆพูดถึงเนี่ยความหมายดีแล้วค่ะคอนเซปต์ MV บ้างนะครับเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับว่ามีคอนเซปต์ยังไงบ้างโจทย์แรกที่ให้ก็คือแบบว่าเราอยากได้ที่แบบไม่มีไลน์ซิงค์นะแบบเราอยากให้มันเป็นหนังสั้นๆเรื่องนึงอะไรเงี้ยแล้วเราอยากเล่นเองอะไรเงี้ยเราชอบในการที่ชอบการแสดงมากเพราะมันได้เป็นคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะให้พี่เป็นคนที่พี่ไม่มีทางได้เป็นในชีวิตซึ่งเรารู้สึกว่ามันยากมากในการที่จะแบบเป็นเจโอ๊ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะที่จุนเห็นใน MV อ่ะมันคือพี่ใช่ครับโหสุดยอดคือเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นอย่างเคารพอ่ะเฮ้ยขนลุกเลยอ่ะไม่ใช่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราว่าเจโอ๊ตในเรื่องอ่ะเขาผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะมากหูนับถือใจพี่เล็กเลยอ่ะแสดงคุณภาพคนนึงเลยนะครับมันยากมากจริงจริงสุดยอดมากนะครับอยากให้ทุกคนแบบไปติดตามกันนะคะ MV แบบเจ๋งมากๆให้พี่เล็กนะครับผมฝากผลงานดีกว่าจะรับชมรับฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็เราว่าทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ทางที่นี่ด้วยนะครับได้ครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบเข้ามาดูใน MV แล้วก็แบบเขียนคอมเมนต์แบบพูดถึงเรื่องชีวิตแบบบางคนที่เขามาแล้วเขาจะพูดถึงปัญหาที่เขาเคยเจอเกี่ยวกับลูกหรือเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบส่งต่อพลังงานบวกบางอย่างให้กับใครที่เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูจริงๆขอบคุณแบบทีป๊อปที่ให้โอกาสเรามาพูดอยู่ตรงนี้ให้เราได้มาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจริงๆครับผมยังไงนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับผมเกรซี่คาเฟ่ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับกราฟคณาวุฒินะคะและดารุณีห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะทีป๊อปสเตจโชว์ presented by Pepsi Wish you, la 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 la. Wish you, wish you, wish you.
me with you คิดยังคิดอยู่คิดถึงนะไม่ใช่ผิดงูแต่ทนไม่ไหวอะคิดดูแล้วถ้าทำอะไรอะ Can I do it too เชื่อในว่า by me Started right with new shoe เรื่องราวของวันมันนิยายถ้าลองได้พลิกดูแค่มีการสองคนยำ success แค่ summer leaf boo ฉันเองคนเดิมคนดีอาจจะมีติ๊กทูเพราะถ้าตรงทักต้องคีย์ให้ฉันได้พีสุดว่าใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะมันก็ร่างกายความคิดถึงตอนไม่มีเธอมันคงมากมายระยะทางที่ไม่เจอรอยยิ้มเธอมันช่างท้าทายอย่าให้ต้องรอมากกว่านี้เลยไม่ได้ขออะไรมันยังหมดแรงคิดถึงเท่าไรคิดถึงจะเป็นจะตายโอ้ girl อาการฉันไม่เคยดี baby จะเริ่มสั่นมากขึ้นทุกที baby เริ่มอันตรายใจมันเริ่มกระวนกระวายโอ้I wanna be with you, baby. I wanna be with you, baby. Wish you, wish you, wish you, wish you. La 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 la. Wish you, wish you, wish you. Na na. Wish you, wish you, wish you, wish you. La 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 la. Wish you, wish you, wish you.ดีใจมากที่เพื่อนผมได้มาบนเวทีนี้ใช่ยินดีมากยินดีมากที่จะเซ็นแต่เพลงของเขาเนี่ยคือแบบโอ้มีความรักอบอวลมากเลยใช่ยังไงพี่จูนวิสกี้นะคะได้ลิซซี่ร็อกซี่มาร่วมด้วยอยากให้กราฟเล่าหน่อยไอเดียของเพลงนี้หน่อยค่ะครับผมก็สำหรับเพลงพี่จูเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงป๊อปๆน่ารักครับผมก็ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากสไตล์ที่แบบผมเคยทำมาด้วยก็เป็นแนวใหม่ๆครับผมก็ได้พี่ท็อปมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยเพลงนี้ก็ทำให้เพลงมันมีความน่ารักมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับผมมาที่ MV กันบ้างMV ของคุณเป็นไงบ้างครับเป็นพ่อหนุ่มข้างรักใช่ก็ตามมูดเพลงแหละมูดเพลงมันก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตรงสเปคเขาทุกๆอย่างจนแบบเขากลับบ้านไปแล้วก็กลับไปเพ้อถึงเขากลับไปคิดถึงเขาอยากจะวนบีพิชูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็น MV น่ารักน่ารักแต่ละซีนแล้วบรรยากาศตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกมากเพราะว่าอย่างวันนั้นจริงๆตอนแรกวางเบรกไว้เสร็จประมาณ6โมงแต่ว่าถ่ายจริงก็เสร็จ5โมงอะไรเงี้ยคือทุกคนแบบทำงานรับรื่นมากโฟล์มากมันโฟล์มารู้มือกันด้วยไปนักแสดงนี่เคยเจอกันใช่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วด้วยก็อยากให้กลับนะคะฝากผลงานสามารถติดตามรับชมรับฟังเพลงนี้ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะโอเคก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามเพลงฟิชชูนะครับผมได้ที่ช่องทาง YouTube กลับคณาวุฒินะครับผมแล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับติดตามนะครับเพื่อนผมตั้งใจทำเพลงมากจริงๆขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบคุณกับคณาวุฒิมากๆขอบคุณค่ะยินดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับ6สาวดารุณีพร้อมอยู่แล้วไปชมกันเลยดีกว่าทีป๊อปสเตทเลชั
จะคิดจะรักแต่ว่ายังไม่กล้าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปทักรู้ว่าอยากเพ้อเวลาที่อยู่คนเดียว you so shy แต่มันก็น่ารักดีแม้ฉันมูฟเฟิร์สก็ได้หรือไม่เธอเข้าใจใช่ไหมที่ฉันเป็นมามิ you can't find someone like meโอ้โหเวทีลุกเป็นไฟเลยทีเดียวนะครับให้น้องแนะนำตัวไหมได้ค่ะจะให้สาวๆแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราดารุณีสวัสดีค่ะเลมี่ดารุณีค่ะเคลลี่ดารุณีค่ะจีจี้ดารุณีค่ะชีตาดารุณีค่ะซีโมนดารุณีค่ะมินี่ดารุณีค่ะหลังจากที่สาวๆหายตัวไปค่อนข้างประมาณแบบใช่ว่าหายตัวไปเลยประมาณเกือบครึ่งปีได้มั้งแน่นอนแฟนๆคิดถึงอยู่แล้วและกลับมารอบนี้ทุกคนดูมีความแบบพัฒนาแล้วก็แบบสวยขึ้นมากๆดูโตเป็นสาวขึ้นแต่กลับมารอบนี้นะคะสาวๆมาพร้อมกับเพลง Let Me Be Your Boy อยากให้เล่าคอนเซปต์หรือว่าไอเดียของเพลงนี้หน่อยค่ะ Let Me Your Boy อยากให้เล่าที่มาคอนเซปต์ไอเดียของเพลงนี้หน่อยค่ะค่ะก็ที่มานะคะแรงบันดาลใจของเพลงนี้เนี่ยคือค่านิยมสมัยก่อนค่ะคือเหมือนว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่ดูแลผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยเพลงนี้ก็เลยเปลี่ยนไปคือผู้ชายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายที่ดูแลผู้หญิงเสมอไปเราเป็นผู้หญิงเราก็สามารถดูแลเขาได้ไม่ว่าเป็นใครๆเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลกันและกันหรือว่าดูแลคนที่เรารักได้ประมาณนี้นี่เราเป็นสายเปย์เหรอคะเนี่ยความลับถูกเปิดเผยเอาเปย์กันทั้งวงเลยนะครับผมมาที่เอ็มวีกันบ้างยังไงครับพี่จูน MV MV ดีมากเลยอยากให้เล่าหน่อยว่าแบบเราเปลี่ยนกี่ชุดแล้วก็ไอเดียของเพลงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างใน MV นะคะพวกเราก็จะมีลุคทั้งหมด3ลุคด้วยกันก็คือทั้งเสื้อผ้าหน้าผมคือต้องวิ่งไปเปลี่ยนกันกระทันหันเลยเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ตี 5ถ่ายเสร็จตี 3ครึ่งตี 3ครึ่งใช่ใช้ชีวิตเกือบประมาณ24ชั่วโมง24ชั่วโมงใช่สุดยอดเลยมีง่วงกันมั้ยครับมีเบลอมีแฮงโอ้โหต้องได้รู้สึกว่าง่วงเลยค่ะคือเหมือนว่าแบบพอเราถ่ายอันนี้เสร็จเราก็ต้องไปถ่ายอันนี้ต่อก็เลยแบบไม่ทันรู้ตัวว่าเราง่วงอยู่บรรยากาศตอนถ่ายแต่ละซีนดีกว่าว่าแต่ละซีนมีซีนพิเศษอะไรยังไงกันบ้างครับตอนถ่ายใช่มั้ยสนุกมากค่ะเพราะว่าเราแบบได้ถ่ายเป็นมีบิวตี้ช็อตด้วยแล้วก็มีช็อตเต้นใช่มั้ยคะพี่จูนบอกว่าเราหายไปครึ่งปีเนี่ยหายไปทำไรหนูบอกเลยว่าเราหายไปอยู่ดาวอื่นมาค่ะเพราะ MV นี้เรากลับมาแล้วเราตกลงมาที่โลกเพื่อมาครองใจทุกคนอีกครั้งแต่ว่า MV จะเป็นยังไงนี่อยากให้ไปดูใน MV Let Me Be Your Boy ของพวกเราค่ะนะครับแล้วน้องๆฝากผลงานด้วยว่าครับว่าจะรับชมรับฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็สามารถติดตาม MV ของพวกเรานะคะ Let Me Be Your Boy ทาง YouTube และ Bit Moon Corp ค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทางโซเชียลแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยค่ะพิมพ์ว่า Daruni DARUNI_official นะคะแล้วก็พวกเรามี challenge ใน TikTok ด้วยค่ะสามารถไปเล่นแทนเสียงกันได้นะคะติด #Let Me Be Your Boy challenge ค่ะฝากด้วยนะคะ
โอเคฝากน้องๆด้วยนะครับยังไงครับวันนี้ขอบคุณดารุณีมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะห้ามพลาดเลยนะคะช่วงหน้าพบกับค็อกเทลฟีเจอริ่งคิวฟลัวห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะทีป๊อปสเตชั่นพรีเซนต์ด by เบปซี่ยำยำสุดเด็ดแซ่บซีดเข้าเส้นเด็ดเกินต้านคนเดียวอยู่ในหัวใจ ถ้าเธอมีแต่เธอในหัวใจ ฉันมีแต่เธอ เธอคนเดียว ฉันรักเธอจนหมดดวงใจ เอามีกรีดลงตรงไหน สีห้องหัวใจของฉัน แค่เธอ
่อนนี่เป็นการรวมตัวระหว่าง2ตำนานทางพี่คิววงฟัวและทางค็อกเทลเพลงมันมากสนุกมากๆเลยครับเดี๋ยวให้เล่าเลยดีกว่าคอนเซปต์ไอเดียของ Your Server แรกเริ่มเนี่ยเราเขียนเพลงขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าถ้าเราไกลกันถึงได้รู้ตัวว่าฉันรักเธอเท่าไหร่แต่เขียนไปเขียนมาเราอยากจะเปลี่ยนเป็นว่าเรารักกันอยู่แล้วและยิ่งไกลเลยยิ่งรู้ว่ารักมาความว่าคนข้างๆสำคัญแค่ไหนซึ่งเนื้อหาในเพลงก็เอาเรียบง่ายเข้าว่าครับเพราะว่าตอนนั้นภรรยากับลูกผมไปต่างประเทศแล้วผมอยู่บ้านคนเดียวก็เอาเรื่องในนั้นแหละเขียนแล้วก็บอกเขาว่านี่เป็นเพลงรักเพลงสุดท้ายที่ฉันเขียนให้เธออะไรอย่างนั้นครับน่ารักถามการร่วมงานกันดีกว่าว่าระหว่างพี่คิววงฟลัวกับค็อกเทลร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างครับค็อกเทลต้องบอกว่าโตมากับเพลงพี่ๆวงฟลัวอยู่แล้วด้วยครับแล้วพอเราได้มีโอกาสได้เจอพี่คิวจริงๆพี่คิวน่ารักมากทุกการขอความช่วยเหลือของพวกเราพี่คิวตอบสนองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะคิวไหนครับชวนพี่คิวมาห้องอัดอะไรก็ตามพี่คิวมาหมดมาหมดเลยใช่ไปทำงานกิจกรรมอะไรต่างๆพี่คิวมาตลอดไม่ว่าจะคิวไหนถ้าชวนคิวพี่คิวมาพี่คิวคิวหมดคิวหมดเอาพี่คิวมาดีกว่าพี่คิวครับได้ร่วมงานกับค็อกเทลเป็นยังไงบ้างครับคือสำหรับเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเหมือนมันเป็นการส่งผ่านอะไรบางอย่างที่มันบอกไม่ถูกอ่ะสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีหรือนักร้องด้วยกันน่าจะรู้สึกดีว่ามันเป็นการส่งผ่านเดี๋ยวจากรุ่นนี้ก็จะส่งต่อไปอีกก็เลยรู้สึกว่าแล้วหากว่าชีวิตเรามีครั้งเดียวเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเราจากไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะดำรงอยู่ในโลกของคนเป็นศิลปินมันก็แน่นอนเสียงเพลงประติมากรรมรูปปั้นหรืองานอาร์ตต่างๆเช่นเดียวกันก็เป็นความโชคดีของผมที่ขอบันทึกเสียงตัวเองไว้ในกับค็อกเทลไว้สักครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันครับรู้สึกมากแล้วพี่ฝากผลงานดีกว่าครับว่าจะรับชมและฟังในทางช่องทางไหนบ้างครับเพลงนี้นะครับ Your Server ก็ฟังออนไลน์ฟังสตรีมมิ่งได้นะครับในทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับ Your Server นะครับยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับค็อกเทลและพี่คิววงฟูมากครับขอบคุณครับเย้และตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับรางวัลจากทีป๊อป Weekly Chart ประจำสัปดาห์กันดีกว่าว่าจะมีศิลปินคนไหนนะครับได้รางวัลอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกนะคะสำหรับรางวัล Original Soundtrack of the Week สัปดาห์นี้คือLookie of the Week สัปดาห์นี้คือ Music of the Week สัปดาห์นี้คือเย้ขอแสดงความยินดีนะครับกับศิลปินทุกท่านเลยนะครับผมที่ได้รางวัลนะครับผมที่อยากให้ศิลปินคุณรักนะครับได้รางวัลแบบนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปโหวตผ่านสตรีมมิ่งและโหวตผ่าน T-POP Application ครับคุณผู้ชมคะมีข่าวดีมาบอกนะคะเรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับเทศกาลดนตรีที่ป๊อปที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดนะคะกับงาน Pepsi Present T-POP Concert Phase 3ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจำหน่ายบัตรในราคาสุดคุ้มแล้วนะคะวันนี้ราคาเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคือสามารถเข้างานได้ทั้งหมด2วันด้วยกันค่ะสามารถซื้อบัตรได้นะคะที่ Event Pop ค่ะและ T-POP Application นั่นเองแล้วพบกันนะคะในวันที่12 13ตุลาคมนี้ค่ะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกสนับสนุนวงการทีป๊อปไปด้วยกันเยอะๆนะคะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 3:45 กับรายการ T-POP Stage Show Presented by Pepsi สำหรับวันนี้จูนและเซนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสัปดาห์หน้าพบกับ Slow Sunday นนทนนท์อิงโกพิกซี่โฟอีฟเอฟทูในวันพฤหัสบดีที่26กันยายน 3:45 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23พอเราห่างหายจากวงการร้องเพลงอย่างเงี้ยมา8ปีมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมีความตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยยังตื่นเต้นเลยไม่เคยว่าชีวิตนี้จะได้มารายการที่ป๊อปสเตจก็คือเดินเข้ามาทีมงานก็แซวกันหมดเลยว้าปกติคือจะเจอพี่บอยตามเกมโชว์ลุงมาทำอะไรลุงบอกมาลุงมาทำอะไรออกมาทีป๊อปแล้วก็ยื่นเลยทีป๊อปเว้ยไปไม่ทองคำอยู่ข้างหลังแรงมากแต่ไม่กี่คือพี่ทุกคนคนที่เนี่ย
ทุกคนเดินมาเดินบอกผมว่าเซนวันนี้เดี๋ยวพี่ขอฝากศิลปินหน้าใหม่ด้วยนะใช่เพราะล่าสุดเพิ่งไปโบท็อกมาอะไรอ่ะทีป๊อปสเตจโชว์พรีเซนเต็ด by Pepsi